بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับได้เจอกับพี่น้องค่ำคืนนี้ที่บ่อแสนฉะนั้นเหมือนเดิมพี่น้องที่รักก่อนจะเริ่มบะยานก่อนจะเริ่มนะซีฮะห์ตัวผมและพี่น้องขอเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมอินนัมัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียนและเจตนาของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยงานที่นี่ที่จัดขึ้นเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับพี่น้องเขาคุยเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์เขาคุยเรื่องราวของบรรดาบุคคลที่ได้รับข่าวดีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาสำเร็จในโลกอาคิเราะห์พี่น้องแปลกหรือไม่งานจัดมา4วันหรือ5วันแล้วเนี่ยวิทยากรมาพูดตั้งกับพี่น้องตั้งแต่วันแรกจนวันนี้และอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้เขาคุยเรื่องความสำเร็จอาคิเราะห์หมดเลยบุคคลตัวอย่างที่ได้รับความสำเร็จแล้วหมดเลยได้รับการรับรองจากใครไม่ใช่จากโซเชียลแต่อัลลอฮ์เป็นผู้รับรองและวันนี้ที่ผมบอกแปลกเนี่ยนะครับพี่น้องเราคุยเรื่องความสำเร็จอาคิเราะห์สำหรับอัลลอฮ์เนี่ยเจ้าภาพไม่ได้คิดสตังค์ในข้าวฟังเลยแม้แต่บาทเดียวแต่วันนี้พี่น้องแปลกใจหรือไม่เมื่อวันนี้ในครั้งหนึ่งผู้ที่ได้รับความสำเร็จทางธุรกิจผู้ที่ได้รับความสำเร็จด้านการค้าเขาประกาศรับสมัครและจะบอกวิธีทำยังไงให้การค้าได้กำไรพี่น้องอยู่พังงาเนี่ยยังยอมขับรถไปฟังถึงกรุงเทพได้ทั้งหมดที่เขาพูดนั่นคือความสำเร็จดุนยาที่เขามองหมดเลยวันนั้นเราตั้งใจฟังแต่ทำไมวันนี้พี่น้องที่รักผมจึงเริ่มด้วยหะดีษนบีว่าต้องเนียดเพราะวันนี้เรากำลังจะฟังเรื่องราวหรือบุคคลที่ได้รับความสำเร็จที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคนเหล่านั้นเอาไว้ว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์พอใจถ้าวันนี้อัลลอฮ์พอใจใครไม่น้องที่รักสถานที่เดียวที่อัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ในวันกิยามะห์นั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่รักครับเนียดวันนี้เราฟังเนี่ยเพื่อต้องการจะปฏิบัติตามเพื่อต้องการจะเรียนรู้และสุดท้ายเพื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงผมได้รับอามานะห์พูดคุยเรื่องราวของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันสะท้อนในเรื่องของเยาวชนพี่น้องที่รักก่อนที่ผมจะพูดพี่น้องต้องรู้จักซอฮาบะห์ก่อนซอฮาบะห์ทำไมวันนี้เราต้องศึกษาทำไมวันนี้เราต้อง
้องเติมทำไมวันนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องราวของซอฮาบะห์คำตอบง่ายๆเพราะเขาเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่าวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรและบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดามุฮาจิรินบรรดาชาวมักกะห์ที่อพยพสู่มะดีนะห์และจากชาวอันซอรอัลลอฮ์บอกรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจเขาเหล่านั้นท่านนบีมาย้ำอีกว่าลาตัสบุอัสฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าว่าสหายของฉันจงอย่าประนามจงอย่าด่าแล้วอันอาฮัดคุณถ้าแม้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอันฟะกอมิสลาอูฮุดินซะฮับคนใดในหมู่พวกเราวันนี้จะบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดอูฮุดเทือกเขาอูฮุดมีน้องที่รักยาว10กว่ากิโลถ้าวันนี้บริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดท่านนบีบอกว่าลัมยับลูมุดดะอะฮดิฮิมวะลานะซีฟยังไม่ได้ความประเสริฐเท่ากับสหายบริจาคแค่กำมือเดียวนี่คืออะไรพี่น้องที่รักความประเสริฐของกลุ่มชนที่เราเรียกเขาว่าสหายวันนี้พี่น้องไม่ต้องดูใครทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าอาจารย์ไม่ว่าอิหม่ามไม่ว่าใครอาเลมอุลามะระดับใดก็ตามเพราะไม่มีใครยืนยันว่าคนเหล่านี้ได้รับการพอใจจากอัลลอฮ์ไม่มีเลยไม่มีด็อกเตอร์คนใดไม่มีเชคคนใดไม่มีอาจารย์คนใดไม่มีอุสตาดคนใดไม่มีบาบอคนใดได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์ว่าเขารอดดังนั้นพี่น้องอยู่วันนี้ตัวอย่างที่ท่านต้องดูเป็นหลักไม่ใช่เราไม่ใช่คนยุคนี้แต่มันกานะมุสตันนะใครต้องการจะเดินตามแนวทางฟัลยัสตันนะบิมันกอดะมาตจงตามบุคคลที่เขาตายไปแล้วไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่ปู่เราอุลาอิกะอัสฮาบุมุฮัมมัดเขาเหล่านั้นคือบรรดาสหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคำตอบพี่น้องแต่หน้าอับอายหน้าอับอายยอมรับแม้กระทั่งตัวผมเรารู้จักชื่อสหายไม่ถึง20คนแต่เรารู้จักดาราเป็น 5-60 คนเอ้ยบอกขอโทษนะมะถามเด็กถามผู้ใหญ่ทำไมไม่อ่านประวัติซอฮาบะห์บ้างไอ้นั่นไอ้นี่หาไม่เจอทำไมมึงรู้หมดอ่ะดาราใครเลิกกับใครใครรักกับใครใครแต่งกับใครใครเอาไม่เอาอะไรกับใครเรารู้หมดเลยเรื่องดารารู้ไม่แปลกแต่วันนี้ต้องรู้เรื่องซอฮาบะห์ด้วยเพราะถ้ามุสลิมไม่รู้จักซอฮาบะห์ไม่รู้เรื่องราวซอฮาบะห์พี่น้องลองบอกสิครับใครจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของอุมมะห์ได้รองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครเลยนี่คือซอฮาบะห์นี่คือสหายดังนั้นพี่น้องที่รักผมจะพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เราจะเปรียบเทียบสองเวอร์ชันท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
แน่นอนพี่น้องที่รักเด็กหนุ่มวัยรุ่นแล้วจะดูว่าท่านอาลีให้เรื่องราวและบทเรียนอะไรบ้างแก่เยาวชนในปัจจุบันให้ตัวอย่างสะท้อนเรื่องราวแก่วัยรุ่นในปัจจุบันอย่างไรบ้างอันดับแรกเราจะบอกเรื่องวัยรุ่นกับพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อัลลอฮ์ลงอายะห์อัลกุรอานบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะอันซิรอาชีรอตะกัลอักรบีนมุฮัมมัดจงตักเตือนเครือญาติที่ใกล้ชิดของเจ้าอิสลามจึงมาแบบนี้เป็นขั้นตอนพี่น้องครับอันดับแรกเราต้องเตือนคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนในบ้านก่อนคนนอกบ้านปัญหาที่เกิดในสังคมวันนี้พี่น้องที่รักเรายุ่งกับคนนอกบ้านจนลืมเรื่องของคนในบ้านเราทะเลาะกับคนข้างนอกเราทะเลาะกับคนในโซเชียลจนลืมไปว่าลูกเรายังไม่ละหมาดเราเถียงด่ากันในโซเชียลเราพยายามโพสต์เรื่องศาสนาใน Facebook แต่เราลืมดูวันนี้เมียไม่ละหมาดวันนี้พ่อไม่ละหมาดวันนี้แม่เราไม่ละหมาดอักรบีนอาชีรอตักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนบรรดาญาติใกล้ชิดบรรดาฮาชิมเตือนในยันดากุเรชคนแรกที่ยอมรับสมิอนาวะอัตอะนาฉันได้ยินและฉันอีมานปฏิบัติตามเด็กหนุ่มคนเดียวพี่น้องที่รักนั่นคือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างเลยที่บ่งบอกว่าวัยรุ่นเขามีพลังในการตัดสินใจจะทำอะไรวัยรุ่นจะมีพลังมหาศาลกว่าคนแก่จะมีพลังความกล้าความเขาเรียกว่าความสุดยอดของกำลังความแข็งแกร่งมากกว่าคนอายุเยอะเพราะอะไรพี่น้องดูว่าอัลลอฮ์สร้างวัยที่แข็งแรงที่สุดในการเป็นคนเนี่ยคอละกอกุมินซุมมาจะอะลามินบะดีดอฟินกูวัยที่เราแข็งแรงที่สุดนั่นคือตอนเป็นวัยรุ่นในระหว่าง15ถึง40ปีนี่คือวัยที่แข็งแรงที่สุดในสมัยอดีตพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งที่ผมจะดูว่าวัยรุ่นเวลามันจะทำอะไรมันเดียวผิดถูกว่ากันอีกเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักอยู่ในมัสยิดกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านใดนั่นเองนบีเจอคนในยืนอยู่ข้างนอกไม่ยอมนั่งไม่ยอมเข้าใต้หลังคาไม่ยอมพูดจาอะไรเลยท่านนบีถามซอฮาบะห์บอกว่านั่นคืออบูอิสราอีลฉายาของเขาได้นะซาร์สาบานกับอัลลอฮ์ว่าเขาจะไม่นั่งเขาจะยืนกลางแดดและเขาจะไม่พูดจากับใครใดๆทั้งสิ้นอิลลาซิกรุลลอฮ์นอกจากซิกเก็ตอย่างเดียวสิ่งที่เขาทำเกินไปพี่น้องครับนบีจึงห้ามแต่อุลามะชี้ให้เราเห็นว่าวัยรุ่นบทมันจะทำอะไรบทหัวใจตั้งใจจะทำอะไรจะไม่มีพลังอะไรยับยั้งความรุนแรงของเยาวชนได้นี่คือเยาวชนถามพี่
ม้แต่คนเดียวแต่ท่านอาลีกลับบอกว่าฉันจะช่วยท่านเองยารอซูลอัลลอฮ์วันนี้เราถามกับบรรดาเยาวชนทั่วประเทศอัลลอฮ์บอกเราว่ากูนูอันซอรอัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์คำสั่งมุสลิมต้องเป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์ในการทำงานศาสนาในการช่วยเหลือเชื้อชูดำรันอัลลอฮ์ถามวันนี้ว่าใครจะยกมือและบอกอัลลอฮ์ว่าฉันจะทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะทำงานยาอัลลอฮ์ถามวันนี้พี่น้องเยาวชนวัยรุ่นคนไหนบ้างกล้าบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันจะดำเนินและทำงานรับใช้ศาสนาอัลลอฮ์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นี่คือโจทย์ดังนั้นอาลีจึงรับโดยไม่รังเลใดๆเลยทำไมเขาไม่กลัวทำไมเด็กไม่กลัวโดนฆ่าทำไมเด็กไม่กลัวโดนตำหนิทำไมอาลีไม่กลัวโดนด่าเพราะหัวใจท่านอาลีพี่น้องใจรักเหลืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแม้กระทั่งท่านจะเป็นเด็กอยู่ก็ตามนี่คือหัวใจพี่น้องครับวันนี้วัยรุ่นสิ่งแรกต้องเรียกร้องบรรดาชาวบ้านเยาวชนเอาหัวใจกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องอะไรรับประกันระวังพี่น้องที่นั่งอยู่ในมัจลิสนี้มีอายุ40มีอายุ50มี60อะไรรับประกันบ้างว่าเราจะหายใจได้อีกกี่ครั้งอะไรรับประกันเราพี่น้องแต่วันนี้สิ่งเดียวที่เราหวังได้ชีวิตที่เหลือวันนี้ขอให้เราได้ใช้ไปในทางของอัลลอฮ์ด้วยท่านอาลีถึงจะเป็นเด็กแต่ท่านเลือกในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่เด็กเลยนี่คือฟาดิลัตอย่างหนึ่งของท่านอาลีชาบุนนัชอะฟีอิบาดะติลลาห์เยาวชนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์นั่นคือหนึ่งประเภทหนึ่งในเจ็ดใครก็ตามที่เติบโตมาในการอิบาดะห์เติบโตมาไม่ได้อยู่ในการทรยศตั้งแต่เด็กอาเกนบาเล็กจนตายอยู่ในการละหมาดห้าเวลาต่ออัลลอฮ์ถือศีลอดรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์เด็กแบบนี้หวังว่าจะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์หายากครับไม่ง่ายที่ประเทศไทยหาไม่รู้จะเจอได้กี่คนผมเคยบอกพี่น้องว่าใครยังมีลูกชายและยังไม่มีเมียถ้าอีกหน่อยเจอผู้หญิงบ้านไหนได้ข่าวว่าลูกเขาละหมาดห้าเวลาตั้งแต่เล็กตั้งแต่อาเกนวาเล็กจนโตเป็นสาวไม่ทิ้งละหมาดไม่ทำในเรื่องชั่วโดยเปิดเผยไอ้ประเภทไม่ชั่วเลยคงไม่มีเพราะคนยังไงก็มีชั่วแต่ไม่ชั่วโดยเปิดเผยไม่ได้ทำบาปใหญ่ละหมาดห้าเวลาพี่น้องผมบอกกับพ่อแม่ทุกท่านว่าถ้ามุสลิมาคนนั้นตั้งมาฮัจญ์เป็นล้านกระจายเถอะครับถ้ามีตังค์ถ้าไม่มีไปป้ายหน้าเลยทำไมอาจารย์พี่น้องลองดูสเกลหรือมาตราส่วนอาเครอิสมันผู้หญิงจะมีมากแต่ในจำนวนมากพี่น้องอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่นบีเตือน
ส่วนใหญ่ชาวนรกเป็นผู้หญิงแล้ววันนี้ผู้หญิงที่มีมากจะมีผู้หญิงที่รักษาอามานกี่คนท่านอาลีคือหนึ่งในนั้นเด็กเยาวชนวัยรุ่นเติบโตด้วยการอิบาดัตมาชาอัลลอฮ์เนื่องอัสบาบพี่น้องท่านอาลีเนี่ยงดงามทั้งหน้าตาสวยงามทั้งตระกูลมีดีทั้งอีมานแต่ทรัพย์ไม่ค่อยมีพี่น้องดูนะครับถ้าวันนี้สี่ประการที่อัลลอฮ์ให้เวลาคนจะถูกขอแต่งงานหน้าตาวงตระกูลกับวันนี้ทรัพย์สมบัติและศาสนาบางครั้งไม่มีสามเหลือหนึ่งเหลือศาสนาก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแต่ท่านอาลีมีสามในสี่ทรัพย์สมบัติถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์องค์ประกอบแต่ไม่สำคัญสุดท้ายท่านอาลีจึงเติบโตขึ้นบางคนบอกว่าไม่เป็นไรล่ะอาจารย์เพราะอาลีเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีเราญาติใกล้ชิดอาลีเป็นคนดีไม่แปลกเพราะเป็นญาตินบีมุฮัมมัดผมบอกไม่ใช่ความเป็นญาติความเป็นพี่น้องมันสืบอีมานทางสายเลือดไม่ได้พี่น้องว่าจริงหรือไม่พ่อเป็นอิหม่ามแต่ลูกไม่ละหมาดพ่อทำงานศาสนาแต่ลูกไม่เอาศาสนานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกพ่อไม่เอาศาสนาแต่ลูกอยู่ในอีหม่ามการเป็นสายเลือดตระกูลไม่เกี่ยวพี่น้องที่รักพี่น้องอย่าลืมว่าบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าเขาคือชาวนรกอบูละฮับตับบัตยะดาอบีละฮับสองมือของอบูละฮับจงพินาศใครยืนยันว่าอบูละฮับคือชาวนรกอัลลอฮ์อบูละฮับคือใครเป็นลุงนบีเราจึงไม่เอ่ยเลยว่าสายเลือดอะไรเป็นญาตินบีหรือไม่ทั้งหมดอยู่ที่ว่าอิลลาบิตักวาเป็นญาตินบีแต่ถ้าไม่อีมานมันก็เหมือนอบูละฮับแต่ถ้าเป็นญาติท่านรอซูลแล้วอีมานมาชาอัลลอฮ์ตระกูลนี้งามแต่นักที่อัลลอฮ์ดูความตักวาเป็นสำคัญญาติตระกูลไม่เกี่ยวพี่น้องที่รักดังนั้นท่านอาลีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจึงเป็นเด็กหนุ่มที่กล้าหาญตั้งแต่เล็กยืนหยัดในศาสนาตั้งแต่เล็กกล้าที่จะยืนหยัดในสังคมญาฮิลิยะห์แม้ว่าจะเป็นเด็กคนเดียวก็ตามวัยรุ่นวันนี้กล้าไหมครับวัยรุ่นวันนี้เราถามตัวเองเรากล้าเหมือนอาลีหรือไม่เราไม่ต้องกล้าเหมือนขนาดท่านอาลีหรอกพี่น้องที่รักแค่ผมถามมึงกล้าละหมาดหรือไม่ทำไมละหมาดต้องบอกว่ากล้าบางคนไม่ละหมาดเหมือนกลัวจะโดนยิงทั้งที่ไม่มีปืนจ่อแม้แต่กระบอกเดียวได้เวลาละหมาดเหมือนหนูติดจันทร์อยู่ไม่ติดเลยพี่น้องไปนู่นมานี่วุ่นวายหมดเลยบอกความกล้าวัยรุ่นได้เวลาละหมาดละหมาดห้าเวลาอันใดมัสยิดของเลวร้ายยืนหยัดความเป็นวัยรุ่นมุสลิมอันไหนของชั่วเราไม่ทำขอโทษนะครับพี่น้องวัยรุ่นบางคนติดยาพี่น้องถามว่าเลิกได้ไหมอินชาอัลลอฮ์อาจารย์วันหนึ่งจะเลิกผมไม่ได้เชียร์ฟังให้ดีๆไม่เข้าใจภาษาไทยจะยิ่งโง่ไปใหญ่ทำชั่วโดยเปิดเผยกับมันทำชั่วแต่มันแอบในการทำชั่วทั้งหมด
คือมัสยิดแต่วันนี้วัยรุ่นคนหนึ่งมันยังเลิกไม่ได้ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ยังเลิกยาบ้าไม่ได้แต่ยังน้อยมันจะทำชั่วมันไม่ทำต่อหน้าฝูงชนเพราะมุจาฮิรินคนทำแล้วแล้วทำต่อหน้าคนโดยไม่สำนึกโอ้เขาเรียกว่าเหมือนโชว์พาวเวอร์เหมือนตัวเองไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเลยคนแบบนี้พี่น้องที่รักที่อิสลามตำหนิบางคนฟังเพลงอ่ะยังเลวร้ายยิ่งกว่าคนเปิดเพลงยังฟังลั่นบ้างบางคนมันยังเลิกไม่ได้มันแอบฟังหูฟังของมันคนเดียวผิดไหมผิดแต่ยังน้อยมันยังไม่ทำแบบเปิดเผยเลยถามวัยรุ่นว่าเราจะตามแบบซอฮาบะห์รับอันดับแรกกล้าชื่นในหลักศาสนาหรือไม่วัยรุ่นทำได้ถ้าหัวใจเราไม่ได้จะไปคุยเรื่องกิฮาดของท่านอาลีจะไปคุยว่าอาลีต่อสู้กับยะฮูดยังไงจะไปคุยว่าอาลีตายยังไงเพราะใจเรามันขี้หมดใจเราไม่กล้าอันดับแรกเรื่องของท่านอาลีโดดเด่นสุดคือหัวใจหัวใจแห่งอีมานหัวใจแห่งศรัทธาหัวใจที่มีอัลลอฮ์นั่นคือหัวใจของอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุนี่คือคนไม่น้องจนท่านอาลีเติบโตมาในท่ามกลางการห้อมล้อมด้วยกับศัตรูศาสนาทั้งนั้นเลยพี่น้องจึงดูนะว่ามักกะยุคแรกไม่มีมุนาฟิกมักกะยุคแรกตอนนบีดาวะแรกๆ13ปีแรกไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกมุนาฟิกจะไม่เกิดในวันที่เราลำบากเหมือนเพื่อนระยำจะอยู่ตอนเรามีแต่เพื่อนดีๆจะอยู่ตอนมึงทุกข์เวลามึงรวยผมบอกเยาวชนเวลามึงรวยคนห้อมล้อมมึงหมดเวลามึงชนถ้าเหลือหมาตัวไหนนั่นเลยคือเพื่อนมึงชัดเลยปะผมเจอเยาวชนพ่อค้ายาเสพติดอดีตอาจารย์ผมเลี้ยงเพื่อนคืนนึงเป็นแสนเลี้ยงคนได้เป็นแสนบอกค่ะทำธุรกิจอะไรอ่ะขายลูกชิ้นปิ้งเหรอไม่น้องขายข้าวเป็นไปไม่ได้ขายเยอะแต่วันหนึ่งที่ผมหมดตัววันหนึ่งที่ไม่เหลืออะไรเลยจากเพื่อนเป็นสิบยาอัลลอฮ์เหลือเพื่อนแค่สองคนที่อยู่กับเขาสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดเพื่อนที่เหลืออยู่ด้วยอีมานต่ออัลลอฮ์ทั้งคู่อาลีจึงเติบโตในท่ามกลางการล้อมรอบของการกดขี่การโกงแหงการทำร้ายอีมานไม่แน่นอยู่ไม่ได้ในมักกะยุคแรกหัวใจสหายในยุคแรกมุฮาจิรินอิสลามใครเข้ากับนบีในมักกะยุคแรกคือสุดยอดฟาดิลัตคุณค่ายิ่งกว่าอันซอดด้วยซ้ำเพราะอะไรพี่น้องเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูนะครับอาลีเติบโตขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครเป็นมุสลิมคือตายอย่างเช่นท่านอัมมาร์บินยาซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุและครอบครัวท่านซุมัยยะห์หญิงชรา
นามุฮัมมัดสุดท้ายเราจะฆ่าเจ้าทันทีพี่น้องครับผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่กับสามีแก่ๆแต่หัวใจนบีอัลลอฮ์หอกอยู่ข้างหน้าเชือกมัดมืออยู่สองครั้งแค่ผู้หญิงแก่กล่าวปฏิญาณคำเดียวว่าเราไม่เอาแล้วศาสนามุฮัมมัดนางได้กลับบ้านเลยแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซับรอนอดทนนะฟะอินมาอิดะกุมุลจันนะห์ที่อยู่ที่อัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าอยู่เนี่ยนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ยินสวรรค์ได้ยินจันนะห์ซุมัยยะห์อินชะราบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำสุดท้ายหอกแทงไปที่อวัยวะเพศของนางตายคาที่พี่น้องที่รักผู้หญิงศพแรกในศาสนาอิสลามยุคท่านนบีมุฮัมมัดนั่นคือชะฮีดแรกเป็นสตรีพี่น้องที่รักท่านอาลีเติบโตมาแบบนี้จนวันหนึ่งท่านนบีอยู่มักกะไม่ได้จูมักกะไม่ได้เขาจะฆ่าอัลลอฮ์ให้นบีฮิจเราะห์ในบางประวัติศาสตร์บอกอาลีคืนนั้นมานอนแทนท่านนบีเป็นเรากล้าไหมครับที่นอนนี้คือที่นอนแห่งความตายดาเป็นร้อยเล่มต้องการฆ่าคนที่นอนบนเตียงนี้อาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุรับคำเดียวซะมิอ์นาวะอะฏอนาฉันนอนเองยารอซูลุลลอฮ์อาลีนอนเอาผ้าห่มพี่น้องที่รักรู้หรือไม่ในบางเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านอาลีบอกว่าในความหมายตั้งแต่เกิดมามีชีวิตการนอนที่มีความสุขที่สุดของฉันคือการได้นอนบนเตียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนนั้นมันเป็นการนอนที่ยอมพลีชีพเด็กวัยรุ่นกล้านอนในขณะที่ยอมรับว่าดาบเป็นร้อยเล่มเป็นสิบเล่มจะลงมาที่ตัวเราคนเดียวนั่นคืออาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องลองบอกสิครับว่าใจแบบนี้เขาเรียกใจอะไรหัวใจอะไรนี่ไม่ใช่หัวใจคนธรรมดาไปถึงจุดขนาดไม่กลัวตายถึงจุดขนาดไม่กลัวอะไรแล้วนี่ไม่ใช่หัวใจคนแต่นี่คือยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เพราะอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องกลัวผมกลัวผมก็พูดห้าวอย่างนั้นแหละครับพี่น้องลองไฟดับผมก็วิ่งวันนี้เราบอกเราไม่กลัวเราไม่อะไรเลยพอถึงเวลาเราก็วิ่งแต่วันนี้ถ้าใจเรากลัวอัลลอฮ์จริงๆท่านจะไม่กลัวอะไรเลยบนโลกอินนามะยุสัลลิตอะลาบะนีอาดัมมาคอฟะฮุมนูอาดัมซอฮาบะห์บอกว่าสิ่งที่จะมีผลกับหัวใจคนนั่นคือสิ่งที่เขากลัวแปลกไหมไม่แปลกเลยทำไมซอฮาบะห์กล้าคุยกับกษัตริย์โรมันเหมือนคุยกับเพื่อนเหมือนคุยกับเด็กทำไมคุยกับแม่ทัพเปอร์เซียเหมือนคุยกับเด็กเขาไม่เคยกลัวเลยใครตำแหน่งอะไรอยู่ข้างหน้าเพราะหัวใจเหลืออัลลอฮ์จะรวยเป็นเศรษฐียังไงหัวใจมีอัลลอฮ์มีอำนาจมี power มีพลังมีกำลังมี backup ไม่มีค่าในสายตาซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์มีอัลลอฮ์แต่วันนี้ข
ขอโทษนะพี่น้องพูดหยาบๆง่ายๆหมาเห่ามึงก็วิ่งไม่ต้องเรียกแม่ทัพเปอร์เซียแม่ทัพโรมันหรอกครับพี่น้องไม่ต้องไปคุยว่าจะสู้กับยะฮูดขอโทษนะพี่น้องเขาขู่นิดเดียวเราก็กลัวถ้ามึงไม่ทำมึงจนนะถ้ามึงไอ้นั่นกลัวหมดเลยทำไมกลัวหมดเพราะหัวใจไม่กลัวอัลลอฮ์นี่คือปัญหาทำไมเราขายยาบ้าทำไมเรากินดอกเบี้ยทำไมเราค้าฮารอมทำไมขายของโดยไม่ละหมาดเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวจนกลัวขาดทุนกลัวละหมาดเหลืออย่างเดียวที่มันไม่กลัวคืออัลลอฮ์เมื่อไม่กลัวอัลลอฮ์มันจะกลัวทั้งหมดที่เป็นมักลุกและสุดท้ายคนที่น่าทุเรศที่สุดคือคนที่กลัวหมดทุกอย่างที่ไม่เหลืออัลลอฮ์เหนื่อยไหมโอเคไปต่อนะเห็นเนื้อแต่อันนี้ผมบอกให้นะครับการทำโดยแรกไปได้อยู่เขาเรียกการเบิร์นคอเลสเตอรอลนี่คือหัวใจดังนั้นท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากนบีฮิจเราะห์ท่านจึงฮิจเราะห์ตามและปรากฏว่าแน่นอนครับจุดเด่นท่านอาลีคือความกล้าจุดเด่นของอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือความกล้าวัยรุ่นต้องกล้ากล้าอันดับแรกกล้าที่จะยืนหยัดในการเป็นมุสลิมต้องกล้ายืนหยัดยังไงไม่ต้องไปประกาศหน้าเสียไม่ต้องไปปั๊มกลับประพฤติปตท.แล้วเขียนป้ายใหญ่ๆว่ากูคือมุสลิมไม่ใช่ยืนหยัดที่ชัดเจนอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมาคุนตะตักวาอัลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเอาง่ายๆวันนี้เยาวชนอยู่ที่ไหนต้องละหมาดจะแว่นรถจะขี่รถเครื่องจะทำอะไรจะอยู่ตรงไหนต้องละหมาดแม้กระทั่งในวงน้ำทมได้เวลาต้องละหมาดบอกจานน้ำทมน้ำทมบอกมึงกำลังจะต้มอยู่แล้วกำลังจะผสมอยู่แล้วบาปไม่บาปฉันบาปของมึงเมายังไงก็บาปแต่ได้เวลาละหมาดต้องละหมาดฮิกมัตอะไรรู้ไหมพี่น้องปิกนิกอยู่ข้างหน้าหม้อกำลังเดือดไอ้นี่จัดซบละหมาดสามคนอิหม่ามนั้นมันจะละหมาดไม่ต้องกลัวพี่น้องเด็กกินน้ำท่อมละหมาดเป็นแน่นอนเพราะเรียนศาสนาไม่มีแล้วมุสลิมไทยไม่เรียนศาสนาไม่มีแล้วโดยเฉพาะภาคใต้5จังหวัด6จังหวัดมาอันดามันมุสลิมไม่เรียนศาสนาไม่มีแล้วละหมาดไม่เป็นน้อยมากโรงเรียนศาสนามีดัดถามว่าถ้าละหมาดวันหนึ่งของเลวจะหยุดพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ยืนยันในเรื่องศาสนาและสองยืนยันในการกล้าเปลี่ยนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอาลีกล้าที่จะฮิจเราะห์พี่น้องดูการฮิจเราะห์ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับฮิจเราะห์ไม่ใช่เรื่องง่ายคุยง่ายทำเยอะเราอยู่ในเดือนมุฮัรรอมปีใหม่อิสลามนับฮิจเราะห์นับนบีฮิจเราะห์ฮิจเราะห์จากบ้านแก่มานอนมาอยู่มักกะฮ์ไอ้มาอยู่มะดีนะห์พี่น้องคิดว่าง่ายอ่ะครับเอาง่ายๆนะครับพี่น้องคนอาซานสุราบ้านเราให้ฮิจเราะห์จากหน้าทีวีมามัสยิดมันยังทำไม่ได้เลยแล้วจะฮิจเราะห์เป็นพันกิโลทำได้อ่ะมาละหมาด10นาทีทำการค้าค้าขายทิ้งร้าน
ลัวอะไรทั้งสิ้นบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์กล้าที่จะไปพี่น้องครับฉะนั้นวัยรุ่นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์จากไม่ละหมาดมาละหมาดแค่นั้นพอหมดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายในตอนต้นกลับมาสู่ละหมาดให้ได้แล้วอินชาอัลลอฮ์อย่างอื่นตามมานี่คืออาลีเมื่อท่านอาลีไปมาดีนะแน่นอนครับท่านอาลีตัวอย่างในความกล้าร่วมสงครามกับนบีทั้งหมดยกเว้นสงครามเดียวนั่นคือสงครามตะบุกในสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสงครามหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอาลีแสดงบทบาทของท่านในศึกคอยบัตพี่น้องก็เข้าใจคอยบัตยะฮูดพวกมันเคยอยู่ในพื้นที่แต่ด้วยความระยำในนิสัยให้อยู่แบบสงบไม่ชอบสุดท้ายร่วมมือกันจะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีประกาศสงครามคอยบัตยะฮูดีเก็บเสบียงเอาไว้เพื่อทำสงครามกับมุสลิมโดยไม่ต้องออกจากป้อมประการเขาเลยสนาเกมิละ1 ปีเต็มเสบียงที่เก็บเอาไว้กินได้เลยในขณะที่มุสลิมไม่มีเสบียงขนาดนั้นทำยังไงอ่ะพี่น้องประตูกั้นเขาเรียกว่าป้อมไคบัตใหญ่มากคนธรรมดาคนเดียวยกไม่ได้ต้องคนเป็น10 คนถึงจะยกประตูได้เปิดออกปิดประตูเงียบเสบียงอาหารมุสลิมลดลงเรื่อยๆท่านนบีก็มีอาการสุขภาพไม่ค่อยดีสุดท้ายท่านนบีบอกคำหนึ่งว่าในวันพรุ่งนี้ฉันจะมอบธงนี้ให้แก่ชายคนหนึ่งยูฮิบุลลอฮะวะรอซูลเขารักอัลลอฮ์และรอซูลวะยูฮิบุฮุลลอฮะวะรอซูลและอัลลอฮ์และรอซูลก็รักเขายาอัลลอฮ์นบีถือธงอันหนึ่งพรุ่งนี้ฉันจะมอบธงกองทัพนี้ให้แก่ชายคนหนึ่งที่เขารักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเขาซอฮาบะห์ทุกคนอยากได้ธงนี้พี่น้องที่รักเพราะว่าใครได้รับธงนี้นั่นคือบุคคลที่อัลลอฮ์รักและนบีรักด้วยพอวันรุ่งขึ้นท่านนบีถามหาคนแรกเลยพี่น้องอาลีอยู่ไหนท่านอาลีอยู่ไหนซอฮาบะห์บอกว่าท่านอาลีเจ็บตายยารอซูลุลลอฮ์เหมือนโรคตาแดงอะพี่น้องนบีเรียกอาลีมาอ่านเป่าให้พี่น้องที่รักที่มีแก่รุกยะเป่าหายนบีมอบธงให้นั่นคือในยะนบีกำลังบอกว่าอาลีเขารักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเขาเขารักนบีและนบีก็รักเขาอาลีจับธงท่านนบีเตือนอาลีอย่างแรกละอัยยะฮดีอัลลอฮุบิกรัจุลันวาฮิดันอาลีถ้าอัลลอฮ์จะฮิดายัตใครด้วยกับเจ้าเป็นสาเหตุคอยรุลักมินฮุมรินนิอัมดีกว่าเจ้าได้อุดสีแดงอาลีเอ้ยแสดงว่าอิสลามไม่ได้สตาร์ทด้วยการรบแต่เริ่มด้วยการดาวะห์ก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะไปฆ่าไม่ใช่อยู่ๆจะไปฟันจะไปรบไม่เริ่มด้วยการดาวะห์เรียกร้องสู่ศาสนาด้วยสันติวิธีท่านอาลีรับธงเดินไปเลยพี่น้องที่รักพลธนูเป็น100
คนหนึ่งออกมาข้างนอกตะโกนออกมาว่าอานามรฮักทหารยะฮูดคนนี้ตัวใหญ่มากและบอกว่าฉันนี่มรฮักเป็นนักรบที่เก่งกาจมากสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะรบตามอาดาประเพณีต้องดวลกันก่อนถึงจะเริ่มตะลุมบอลสมัยนี้ไม่มีแล้วครับสมัยนี้ไม่มีไอ้การอยู่ในทะเลกดสวิตช์ปึ้มระบุดอะไรจรวดมิสไซล์พุ่งมาจากทะเลปึ้มเข้าที่อิรักนั่นเขาเรียกรบแบบตุ๊ดตัวมันอยู่หลังกำแพงกดสวิตช์ปั้งระเบิดพุ่งมาจากในเรือพี่น้องสมัยก่อนไม่ใช่ก่อนจะเริ่มรบเข้าตะลุมบอลเขาเรียกว่ามูบารอซะประลองกันก่อนตัวต่อตัวมัรฮับสังหารมุสลิมตัวต่อตัวชะอีดไปหลายท่านตัวใหญ่และรบเก่งมากจนอาลีออกมาข้างหน้าอาลีเป็นเด็กอาลีเป็นวัยรุ่นมัรฮับเป็นผู้ใหญ่ใจมากก่อนจะมูบารอซะก่อนจะดวลท่านอาลีกล่าวไว้คำหนึ่งเป็นชะอีดพี่น้องคำโคลงคำกลอนคำโคลงอาลีบอกว่าอันนั้นเลยที่สมัครนี่อุมมีไฮดรฉันคือบุคคลที่แม่ฉันเรียกฉันว่าไฮดรแม่เรียกฉันว่าฉันคือสิงโตพี่น้องอาลีรอดิยัลลอฮุอันเด็กนุ่มปลองกับมรฮับต่อหน้าตัวต่อตัวยารับบีมรฮับล้มคว่ำทันทีพี่น้องที่รักแล้วอาลีอัลฮัมดุลิลละห์ประตูบานใหญ่ที่ปิดคอยบัตเอาไว้ท่านอาลีเปิดด้วยตัวคนเดียวอัลกาวียุลอามีนผู้ที่แข็งแรงและมีอามานะท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุเปิดได้พี่น้องที่รักนี่คืออะไรนี่คือพลังเยาวชนประตูคืออุปสรรคบางอย่างบางประตูจำเป็นที่วัยรุ่นต้องขึ้นมาเปิดวันนี้ประตูแห่งความชั่วบางประตูผู้ใหญ่ปิดมันไม่ได้ครับเราไม่มีแรงแต่วันนี้วัยรุ่นต้องปิดมันให้ได้วันนี้สังคมติดยาวันนี้ผู้หญิงผู้ชายมุสลิมไปมั่วผู้ใหญ่วิ่งตามไม่ทันหรอกมั้งคนแก่ๆวิ่งตามวัยรุ่นไม่ทันประตูความชั่วคนแก่ติดไม่ไหวในบ้านนี้แล้วใครจะปิดนี่คือวัยรุ่นชะบาบต้องปิดประตูนี้ให้ได้มันเป็นจุดยืนกลับมาว่าวัยรุ่นพร้อมจะปิดประตูมัสยิดหรือไม่ถ้าเราไม่ทำประตูบานนี้จะเปิดตลอดไปแล้วท้ายสุดลูกหลานเราจะเข้าไปในมันพี่น้องที่รักท่านนบีสอนผู้ใหญ่นบีเป็นรอซูลตำแหน่งยิ่งใหญ่กว่าอิหม่ามตำแหน่งยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งจุลาตำแหน่งยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งใดๆในโลกแต่นบีให้โอกาสวัยรุ่นให้โอกาสเยาวชนในการสวมบทบาทที่ยิ่งใหญ่นำทัพในศึกไคบัตนี่คืออะไรนบีสอนเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องใจกว้างชะบับเยาวชนเขามีศักยภาพอะไรพี่น้องต้องช่วยในการสนับสนุนที่ดีงามแต่เยาวชนไม่ใช่มึงทำอะไรพละกันมึงก็ต้องปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่เช่นกันผู้ใหญ่มีประสบการณ์ผู้ใหญ่มีบทเรียนวัยรุ่นมีกำลังมันจึงไปด้วยกันได้ท่านนบีมีประสบการณ์ท่านนบีมีสติปัญญาท่านนบีมีความเฉลียวอาลีมีกำลังและมีความแข็งแกร่งจึงไปด้วยกันได้พี่น้องสุดท้ายใครเจออิสลามทั้งหมดเจริญอัลฮัมดุลิลละห์นี่คืออาลี
ชนอาลีเติบโตพี่น้องแต่ตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนะสิครับคำคืนนี้จริงๆแน่นอนครับท่านอาลีเป็นหนุ่มสอนวัยรุ่นได้ในเรื่องความรักอาลีเป็นหนุ่มเมื่อเข้าสู่วัยที่สมควรจะแต่งงานคนมาถามท่านอาลีว่าทำไมไม่ไปขอฟาติมาฟาติมาคือใครฟาติมาคือลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลีบอกใครจะกล้าไปขอลูกสาวนบีอบูบักรเคยขออุมัรเคยขอนบีไหมเหตุเพราะอายุต่างกันมากตอนนั้นฟาติมายังเด็กมากคนบอกอาลีทำไมเจ้าไม่ไปขอพี่น้องดูนะครับวีรบุรุษสุดท้ายท่านอาลีไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอาลีเจ้ามาวันนี้จะขอฟาติมาห์แต่งงานใช่ไหมฮะยาอัลลอฮ์นบีบอกท่านอาลีบอกใช่ยารอซูลอัลลอฮ์พี่น้องดูวัยรุ่นตอนนี้นะมักปะที่ฟังอยู่นะครับมันมีความรักแต่มันไม่มีความกล้าสุดท้ายถามมันว่าทำไมมึงไม่ไปขอเขาแต่งงานให้รวยเอารู้รอดเอาคนที่มีศักยภาพผู้ชายมีงานทำหาหน้าประกอบได้อย่านั่งจีนสาวขอเลยไม่กล้าอาจารย์กลัวบอกมึงกลัวอะไรท่านอาลีขอลูกสาวนบีด้วยซ้ำแล้ววันนี้เราวัยรุ่นที่มีความสามารถในการแต่งงานอย่ากลัวเพราะเราเดินในทางสัจธรรมนักรบต้องกล้าทั้งเรื่องรบและเรื่องรักครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่กล้าเรื่องรบเรื่องบูเก่งแต่รักเสือกแอบกินก็ไม่ใช่มึงเสือกไปแอบจีบกันสาวหญิงในริมเขื่อนนี่เขาเรียกกระเทยไม่ใช่แมนถ้าใครจีบสาวเล่นๆแบบนี้ผู้หญิงรู้ตัวไว้เลยว่าเราโง่ไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนที่พร้อมจะแอบคุยกับเรานอกจากคนเลวเท่านั้นคนดีเขาต้องขอถ้าไม่พร้อมจะแต่งก็ไม่จีบมั่วซั่วอาลีขอเลยท่านนบีถามมีอะไรเป็นมหัศจรรย์สินสอดมีอะไรบ้างท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ยามาอารอฟเตอร์เหมือนที่ท่านรู้ฉันไม่มีเงินเลยไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยนบีบอกเสื้อเกราะยังอยู่ไหมท่านนบีรู้ว่าท่านอาลีมีเสื้อเกราะอยู่ตัวนึงท่านอาลีบอกยังอยู่ยารอซูลุลลอฮ์แต่ว่ามันมีรอยในการต่อสู้แตกหักอะไรต่างๆเยอะนบีบอกเอาไอ้นั่นมาแล้วแต่งงานกับฟาติมาเอาไอ้นั่นเป็นมหันยาอัลลอฮ์ลูกสาวนบีมาหักเป็นเสื้อกรอกแตกๆของเราใครปัญหาการแต่งงานยากสำหรับวัยรุ่นพ่อแม่มันตั้งแพงอย่างกับขายวัวกรุบานแพงไปมาก300,000จบปริญญาตรีถ้ามีงานแล้วก็เบิ้ลกันอีกทั้งตัวสุดท้ายอย่าลืมนะครับวันนี้ยาซุบิลละเราตั้งมาหัก 300,000 ทองอีก5บาทอย่าลืมว่าค่ารีสอร์ทแค่500มันไม่มีตังขอ 300,000 แต่มันนัดลูกเราไป500บาทจบหลักสูตรชัยตันเรียบร้อยอย่าลืมคนนิกะห์ผู้หญิงที่บารักัตที่สุดคือผู้หญิงที่ง่ายในการแต่งงานทำไมหนอเรื่องมาถึงเป็นเรื่องของผู้หญิงไม่ใช่พ่อแม่ต้องเข้าใจเขาขอลูกไม่ได้ขอมาเขาขอลูกทำไมอิสลามจึงให้สิทธิ์คิดมาผู้หญิงมีสิทธิ์เต็มที่ไม่ใช่คนคิดคือพ่อแม่พอใจหรือไม่ตัวผู้หญิงสังเกตไหมพี่น้องผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเขาชอบพอกัน
โทษนะครับใครยังไม่แต่งงานไม่ต้องยกมือเก็บไว้ในใจและฟังคำถามผมนี่สาวๆที่ยังไม่แต่งงานถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายที่เราชอบมีสัญญามาขอเราแต่งงานเขาบอกว่ามาฮักให้ได้แค่ 50,000 ถามตรงๆผู้ชายคนนี้เราชอบอยู่แล้วเราโอไหมครับถ้าผู้หญิงคิดเองจบเองเรียบร้อยมันจบตั้งแต่ต้นแล้วแต่วันนี้คนที่บงการไม่ใช่ผู้หญิงป้ามาน้ามาลุงมาพ่อมาแม่มามากันทั้งบ้านสุดท้ายไม่ได้แต่งทำไมอะครับน้อยอายเขาลูกไอ้นู่นไอ้นี่เยอะเลยพี่น้องเยอะเลยสุดท้ายเราตั้งมหัศมโหฬารอากัปนิก้าวันนี้ใช้หนี้10ปีต่อข้างหน้าถามว่าป้ามาช่วยใช้ไหมลุงมาช่วยจ่ายหนี้ไหมหน้าตาใหญ่โตของพ่อแม่หลังจากวันมันอากัปหนี้บาทั้งหัวทั้งเมียใครจะมาช่วยมันใจทำไมอิสลามไม่ง่ายลูกนบีแต่งเลยอาลีฟาติมาพอใจด้วยมาฮัดเป็นเสื้อกรองตัวเดียวยาอัลลอฮ์ครอบครัวชาวสวรรค์ง่ายในการนิกะห์นี่บทเรียนไม่ใช่ให้แค่วัยรุ่นพ่อแม่ด้วยรวมทั้งไอ้นี่ด้วยผมมีลูกสาวขอดุอาอย่าให้เปลี่ยนแปลงให้หัวใจของมันวันหนึ่งขอให้มีคนซอลแรกมาขอมาฮัททั้งหมดให้มันตั้งเองผมไม่เกี่ยวและพ่อจะไม่กินเงินของมันเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะสิทธิ์ของมันไม่ใช่ของเราสิทธิ์ของลูกขออย่าให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยขอคนซอลแรกอีมานอามันทำงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์มีนาฟะกะเลี้ยงดูเมียได้นี่กล้าเลยครับพี่น้องนี่คือท่านอาลีนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราหมดแล้วชนอาลีเติบโตเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในทางศาสนาใช้ชีวิตจนวันที่นบีวะฟาตและท้ายสุดท่านอาลีได้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์หลังจากท่านอุสมานพี่น้องที่รัก5ปีกับ3เดือนปกครองรัฐอิสลามโดยอาลีบินอบีตอลิบสุดท้ายตัวอย่างที่งดงามอีกหนึ่งอย่างคือการจบชีวิตของวีรบุรุษคนมันจะเท่ต้องเท่ตอนตายตอนเป็นเท่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่พี่น้องเพราะไม่รู้ตายจะน็อกหรือจะร่วงวันนี้ผมมีสาบันวัยรุ่นคนหนึ่งใส่เกงยีนอย่าเพิ่งดูตอนนี้เพราะจะเท่จริงๆมึงต้องตายแล้วมีชาฮาดะห์ให้ได้นั่นคือสุดยอดของความเท่ไม่ใช่ดูวันนี้ท่านอาลีในเช้าวันหนึ่งสองรายงานบอกหนึ่งในขณะที่ท่านละหมาดซุบฮ์สองในขณะที่ท่านเดินไปละหมาดซุบฮ์แต่เหมือนกันคือเวลาซุบฮ์อาลีก็รู้ว่ามีคนหวังไม่ดีในการฆ่ามีคนปองร้ายแต่ทำไมยังกล้าไปมัสยิดทำไมยังออกไปสุราถามตัวเราวันนี้ที่ไม่ไปมัสยิดเพราะอะไรไม่มีระเบิดสักลูกหน้าบ้านไม่มีปืนสักกระบอกดักเรายิงหน้าบ้านไม่มีเสือสักตัวอยู่หลังบ้านแต่วันนี้ไปสุราไม่ได้เพราะอะไรอาลีรู้ได้ซ้ำว่ามีคนปองร้ายแต่ให้ยาละสลาท่านไปสุเราสุดท้ายโดนฟันเข้าตรงนี้พี่น้องที่รักเข้าศีรษะเลยแต่ไม่ตายทันทีท่านอาลีจึงบอกว่าอับซิรูนีดาริบุนีไหนเอาตัวที่คนฟันฉันไหมฉันดูหน่อยจิบตัวฆาตกรมาพี่น้องท่านอาลีบอกดูคนคนอาลีหัวใจสิงสั่งกับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อนๆให้อาหารเขากินอย่างดี
เองว่าจะลงโทษแบบไหนแต่ถ้าฉันตายก็ให้ประหารตายตามกันสุดท้ายท่านอาลีจบชีวิตพี่น้องที่รักครับรอดิยัลลอฮุอันสิ้นสุดในดุนยาภาระหน้าที่อัสซาลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านอาลีคือแบบอย่างของวัยรุ่นทั้งเรื่องหัวใจที่เด็ดขาดหัวใจที่กล้าเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการยืนหยัดและในการแสดงออกเรื่องความรักไม่ยอมในการผิดหลักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เราชะบับเราวัยรุ่นขอให้เราได้ยืนหยัดและเดินตามแบบของซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทั้งหมดนะครับพี่น้องอาลีท่านคือบุคคลหนึ่งและแปลกมากพี่น้องดูอัลลอฮ์ให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแม่ท่านอาลีชื่อฟาติมะห์ภรรยาท่านอาลีคนแรกก็ชื่อฟาติมะห์พอฟาติมาลูกท่านนบีเสียท่านได้แต่งงานอีกคนหนึ่งก็ชื่อฟาติมาเหมือนกันแสดงว่าผู้หญิงในชีวิต3คนเกี่ยวข้องกับท่านอาลีทั้งหมดชื่อฟาติมาทั้ง3ท่านเลยยาอัลลอฮ์หายากมาเอ้ยเมียจะชื่อเดียวกับแม่และเมียอีกคนก็ชื่อเดียวกับเมียแรกยากมากมานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในความเขาเรียกว่ามหัศจรรย์แปลกประหลาดเป็นสิ่งที่จนนักประวัติศาสตร์ว่าท่านถือว่าครอบครองฟาวาตินฟาติมาทั้งสามอยู่กับท่านอาลีหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้นะพี่น้องขอดูอาอย่างหนึ่งจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ขอให้เราตายดีๆแล้วกันการตายที่ดีที่สุดคือตายบนอีมานตายบนอามานขอให้เราล้มลงเหมือนกับท่านอาลีล้มร่างกายจบแต่อีมานแล้วเกียรติประวัติจะอยู่ต่อไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นคำคืนนี้นะครับก็ใช้เวลาพี่น้องไปชั่วโมงเศษๆนะจะซักมุลลอคอยรอนพี่น้องมากขอละตอบแทนแล้วก็พรุ่งนี้รู้สึกว่ามีอีกคืนนึงนะครับจะเป็นเรื่องราวของใครพี่น้องก็ติดตามรับฟังกันต่อไปขอให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ครับรับบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ